ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถรระเคารพเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้ได้ปะพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิรัตนโชโตวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ติผ่านมานั่นพระอาจารย์บ่ค่อยได้ออกรายการสดเนื่องจากว่ามีงานเขาดำในหมู่บ้านตะเดือเนาะก่อป่าพระสงฆ์องค์เน้นเปิ่นไปสวดตึงวันสถานะแล้วกว่าจะแล้วปีกถึงวัดก็3ทุ่มปลายเกือบ4ทุ่มก็เลยบางวันก็บ่ได้ตัดรายการเป็นเทพสถาพอสถาฟังเนี่ยสถาก็เลยอันถือโอกาสได้ฟังเพลงผ่องเนาะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วกันแล้วก็วันนี้ได้เขาสบไปเรียบร้อยก็เลยมีเวลาว่างน้อยหนึ่งนะสถานะน้อยหนึ่งเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการพระอาจารย์ก็สอนออนไลน์เนาะตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มแล้วก็จาก2ทุ่มมาเนี่ยก็จะปรับมาเป็นเนี่ยมาพบกับสถาปออกไม่ออกให้ละสดแต่กาแล้วหนึ่งจะมีรายการซ้อมกะฮะรายการซ้อมแหละจังวันนี่แหละสอนออนไลน์สอนออนไลน์เจ้าอันนี้นั้นก็สงสารบอกเมื่อกี้ดึงสอนดึงสปะสปันอ่ะเจ้าหลายอย่างวันนิ่มได้ไปวัดบรรพตเนาะวันนิ่มได้ไปช่วงเจ้าอันเสียศพไหนมะศพในหมู่บ้านเนี่ยกะตั้งวันนั้นมาเขาไม่ได้เขาวันนี้เจ้าโอ้กี่วันนะเหมือนเอาไว้ติดหนึ่งอ่ะฮ่อนก็ฝนตกก็ฮ่อนเจ้าบัดตกวันนี้วันขำบัดตกฮ่อนแต่ฮ่อนว่าคนเยอะวัดบรรพตเจ้าอ่ะแหละเออมาได้ไปสักกำเห็นบัตรตะกี้เรื่องเงินต้องแสนไปกันอ๋อเจ้าโมทนามาถามบ่อพิษแล้วบอกแล้วกันเนอะอีเดี๋ยวบ่อพิษมาว่างอีเดี๋ยวคนตายว่ามันเริ่มหวังได้น่ะเจ้าเพราะว่ามันนั้นมันหยังปลุมปลิ่มฮู้งานมันหนักงานมันหนักงานปั๊บไปตามนั่นละกะเนาะแบบนั้นน่ะเนาะปั๊บไปใหญ่ๆว่างบ่ว่างบ่จัดบ่ว่างพร้อมจัดอะเนาะกะอันเนี่ยจะได้เนาะมันกะงานคนเดียวอ่ะมันแยกตัวบ่ได้อ่ะเออนอนกะสอนสอนยุ้มแม่กะสอนจอนสิได้แหมเฮาสิได้แหมนะคุ้มขนาดเนาะฮะจานก็เฒ่าอันแหมมันน่ะเออคุ้มแต่คุ้มหวานเนาะนั่นกะตึ๊งอ่อนตึ๊งคนเฒ่าอ่ะคนเฒ่าบางคนก็ลึกหนาวก่อนฟังอ่ะว่าอาจารย์น่ะฟังเพลงน่ะที่ว่ามาแล้วไอ้อย่างแอมใจยักกำไปแค่แม่มากเออน่ะอันปรับไปตามนั่นเลยกะเนาะจะแก้หอมอยู่กะจะมันจะหนักเจ้าจะมันจะอาจารย์ดูหนาวอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าจะดูเจ้าเจ้าแม่อ้อยจะหายไปไหนหลายวันหายดิเกาเนี่ยดิเกากะดิเจ้าอีดิเจ้าหายนี่ก็ทางมันก็หายคืนนี้ก็เป็นติ้งแต่คืนนี้มันเป็นนั่นสวดศพคืนสุดท้ายเนาะก็เลยดึกหน่อยแต่นั่นว่าไปสวดศพตอนจบแล้วเป็นเจ้ามาเข้ารายการละเอียดว่าจะปิกนะก็เกือบ4ทุ่มเหมือนกันนะแต่คืนนี่นะฟังเหนื่อยอาจารย์ไอ้อย่างเหนื่อยไงอ่ะเหนื่อยล่าเหนื่อยล่าแหละอายุเท่าไหร่กำลังใจยังไม่ทำเลยอายุเท่าไหร่สาวเท่าไหร่สาว4ยามกันปังก็คือนี่แต่มันเข้าบ้านเจ้าเนาะเจ้าวันนี้นี่คุณอะยังคืนเนาะ
เด็กมุกต่อยคุณเนาะเอาถึงขนมชอบปวดหัวปวดหัวมีการหนักกับปวดหัวมีการกับปวดหัวเนาะมันเมื่อยมันล้าพักแกพักของแกพักก็ลูกต้าก็จะถามหามันแหละก็เอาต่อดีมันทำได้นะก็โอ้ยทำเกินกำลังไปไหวใช่ไหมเสียดายอยู่อ่ะนั่นนะไอ้เสียดายนั่นนะอันนี้เนี่ยของขายคนเดียวมึงนั่นเป็นยามเบรกตัวยามเบรกรับคุณอาทิตย์มึงไปตัวนี้รับแล้วก็พักผ่อนเพียงเพียงพอกะเพราะว่าโดยปกติการรับการนอนการพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอายุยืนยาวนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยนอนต้องเพียงพอไอ้ถึงยังวันคุณวันที่จะไปเอียนเตาวัดนะไปคืออุบายอย่างนั้นจะไปเอียนคุณเตยเอียนอันยังก็ที่เป็นอยู่จริงๆนะยังอันยังก็ลืมละจะไปหู้ยังบ่เดี๋ยวนี้ในถ้ำเนี่ยอ๋ออันอยู่ในถ้ำอันครูบามันจุ่มกะคุณบางจุ่มอ๋อแล้วผมมันอยู่ในถ้ำไหนจะไปเข้าวัดเลยตามสบายขับรถ500จะไปทำบุญตั้งยังไงของเจ้ามีกำลังกับไปจะได้เป็น5ปีแล้ว6ปีแล้วไปหูไปหันหน้ากะเนาะเดี๋ยวมีอันมีกำลังมีโอกาสกับไปนะแม่เนอะอันก็รับทีนึงทีนึงไงไปกันออกละดอกโอ้จะไปรับกันตอนใดบัดนี้การลด500ไปหาครูบาอาจารย์คุณของตัวการลดเราได้มันมาได้รับนะกะรับรถไปกันเอาบุญสุนทานไปเลยบุญทำทานใส่บาตรทุกวันเจ้าเดี๋ยวละโมทนาบุญด้วยเนอะเดี๋ยวได้รักษาสุขภาพนะรักษาสุขภาพเนี่ยรักษาขนาดหรอกนั่นแหละยังว่ามึงอะแจ้งมามึงกับใครลูกไปหรอมันเกยเนาะคนมันเกยเนาะตาเขาย่างสวรรค์กับลูกตาก็ถามหาเนี่ยเหนื่อยแน่นะจ๊ะเหนื่อยเพลียเนาะเพลียขนาดละเพลียถ้าพระจันทร์ช่วงไหนดีเพลียๆพระจันทร์รับนะพระจันทร์รับเลยแหละน้ำอุ๊บร้อยกว่าต้นบัวดอกเอาลูกจ้างก่อนเดี๋ยวพระจันทร์จะไปรับจ้างงามมือถึงพวกพวกหมูซื้ออะบวมมากนะจะได้เป็นกำลังใจให้เน้อแม่อ้อยเน้อเจ้าสาธุเป็นกำลังใจกันเจ้าสาธุเจ้าหลายท่านนั้นโทรมาแล้วในจังหวะที่พระอาจารย์ออกเทปเนี่ยนะตึ้งบัดนี้ครับแน่นอนเจ้าฮัลโหลฮัลโหลเจ้าเจ้าหายไปไหนหายหายทุกเจ้าหายกัสทาหายฟังหาไหนก็ได้นึกว่าบาสบายโอ้ยงานขาวดำเจ้างานขาวดำหนักเกือบไปเจนหนักอะเมินวันนั้นสองสามวันหายเซ็ตกะวันนี้กับเพลงนั่นไปสวดไปเต้นงานขาวดำอย่าหน้ากะว่าเอ๊ติดหนึ่งขันจะบาสบายอย่าก้าเนาะแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยวันสถาเป็นห่วงนะมันก็เลยแข็งแรงเป็นห่วงแต่กะเพราะเขาได้อู้ได้จากันยากเจ้ามาได้อู้ได้จากันมันก็ง่อมหากันพระอาจารย์บอกให้เป็นในหยังต่อได้อาจารย์อู้เป็นหนักเดี๋ยวแม่แก้วบนเสื่อมแรงแม่กันดีใจตัวเองมาเจ็บมาเป็นหยังเจ้ามาเป็นหยังสักอย่างอาจารย์เป็นทุกเจ้าอย่างเดียวนั่นน่ะเป็นทุกเจ้าเหมือนเดิมแหละแต่การมันหนักเหมือนเดิมนั่นน่ะเจ้าการมันหลายแต่ว่าแม่กลับไปส่งนภัสมาจันน้อยที่ไหนส่งนภัสมาว่าที่ที่ไหนท่านพระสมศักดิ์เฮงออกเป็นมันรับไปอย่างนั้นสะดุ้งตื่นเลยเป็นมาถุงซีถุงแล้วโว้ยกับเพลงแต่คืนนี่ปิกมาวัดดึกหน่อยเจ้า
ขณะกับกาแฟฟังไหนก็ได้เอ้ยบาลังบาสบายอย่างแต่ก้าเนาะรับสัตว์รับเพียงอีมาเป็นอย่างนี้แม่ก็สบายใจละเจ้าพระอาจารย์แข็งแรงไหมแข็งแรงเจ้ายังมาเป็นยังไงง่ายเนอธนโมทนาสาธุสาธุแม่ขจรสาธุเจ้าฮะนี่มาไรมาสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าโอ้ยุ่มแม่ก็ว่าอาจารย์ลำสบายเขาว่าเป็นได้ใจเนาะเพราะว่ามันมีงานขาวดำนะพระอาจารย์เนาะเจ้ามีงานขาวดำในหมู่บ้านเจ้าเป็นเจ้าหวานมันก็ต้องไปทุกคืนนะเจ้าเจ้าก็เลยอันผักมันต่อไข่ไตก็สูงกับนั่งหาเผาวันที่เช้านี่นะเจ้าวันที่เช้าติดกับว่าวันที่นี่นะอันนี้เผาไปวันนี้เรียบร้อยจะเปิดเอาไว้7วัน6คืนโยมแม่ก็ไปช่วยคนขึ้นวันตีวัดค่ะอืมนั่งหาเผาเก็บกระดูกได้วันผูกเนี่ยค่ะยอมเป็นยังก็ปั๊บไปตามนั้นวันช่วงติดงานก็เทียบพองยมแม่ก็เล้งยมแม่ก็ท่านเจ้าท่านของของยมแม่ก็บวชอาจจะซื้อควรถูกเลยเจ้าไปต้องไปเจ็บบวชม้วนเจ้าบวชบวชเก็บกระดูกแล้วก็กลับไปจังใหม่ละอ๋อจะต้องกันไม่พอละต้องหาพี่ชอบครอบครัวบนนครจันทร์เนาะธรรมดาหน้าที่ภายหน้าที่มันเชื่อวันถูกเนี่ยเราจะกลับเชียงใหม่ละวันถูกไม่ต้องว่าจะอยากกลับเข้าหนูไม่ต้องกินคนเจ้าคนนี้ละไปดูแลกันเนาะเจ้าเจ้าพระอาจารย์สบายดีเนอะเจ้าพระอาจารย์สบายดีขอบคุณจัดหลายคู่ผู้คนเดี๋ยวเป็นห่วงเป็นใยเนอร์สาธุพระอาจารย์ดีไม่ชุกนะพระอาจารย์เนาะเหมือนกันเลยเนอร์เจ้าสาธุเจ้าขอบคุณพระอาจารย์เนาะเจ้าเจ้าสาธุ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 เจ้าฮะแม่แก้วแม่แก้วแม่ปุ่มหลวงเจ้าเจ้าโอ้โหไม่ได้ก็ต้องเต้งได้ก็ต้องแต่งตื่นมาเปิดต้องแต่งนี่อันนี้แสดงว่าฟังกูคืนนะนี่นะแม่แก้วนี่นะฟังกูคืนเออหูมดต้องแต่งนี่นะเดี๋ยวก็ต้องแต่งเออพระอาจารย์เจ้าอันเปิ้นจะรอเตียนแม่แดกอที่ไหนเมื่อจะรอกับใกล้ๆบุญกะใกล้ๆเข้าวสากะเดือนหน้าเนี่ยจะไปใจใครหอมสตังไปบ่ได้อ๋อได้เลยจะไปจะหอมที่ไหนวันนี้ว่าเอตะวันตะวาไว้ฝากพระอาจารย์สงสารไปล่ะโมสถาเปิ้นก็ว่าเออบ่ต้องฝากเปิ้นหรอกเปิ้นยุ่งเดี๋ยวฝากเจ้าเดี๋ยวพระจ๋านั้นจะบอกเบอร์บัญชีที่ร่วมทำบุญหล่อเตียนนะเจ้าเบอร์บัญชีก็คือสามารถโอนตรงไปที่มจรเลยเตรียมจุดแล้วยังบ่มีคำเตือนใจเย็นๆมันผูกก่อนแกจำอันเนี่ยก็หายไปจำได้เตียนที่328นี่อันไหนเลขบัญชีไหนนะเจ้าใครจำได้เออเดี๋ยวมันผูกก่อนว่าจะหาข้อมูลก่อนจ้าหาข้อมูลใจเย็นๆอันมามือไหวมันเรื่องได้ทำแน่นอนอ่ะเจ้าเออเนอสบายดีนะแม่แก้วเจ้าสบายดีเจ้าดีละฟังถึงหวานหน่อเจ้าฟังถึงหวานต้องแต่งดูเจ้าหายก็เสื้อท่าหายก็ก็นั่นแหละใครหายนั่นเองดีละวันนี้ได้มาจัดรายการสดเรียบร้อยละสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเป็นกำลังใจเนอะว่าจังสาธุเจ้าเจ้าฮะแม่มารีเจ้าหรือหวังอันโพสเอาไปในเฟซบุ๊กประจานใหญ่โพสหลักหลอกจะไม่ได้ห้ามเจ้ามันติดอันก็ว่าสายมันซ่อนจ้ะอืมจ้ะยมแม่ละเอ๊ะพระอาจารย์ครับคนอื่นอ่ะ
อันนี้เป็นโทรไลน์ไปบ่อยไงระวังเราเข้าเครื่องอันดีแบบมือถืออันมือนี่เจ้าขนาดวันนี้ขนาดไม่แก้วยังบัดตันวันนี้นะยังหันโทรมาแต่แกหันไปแป๊บเดียวบัดตันเนี่ยจะเพราะเราเพราะแม่แม่วันนี้ยังหัวมือพกแปะบัดตันก็ช่วงอย่างว่าที่อันมาได้ออกรายการสดหลายวันไงสถามกันเลยเราแม่นะโทรหาเป็นห้องเป็นใหญ่หลายวันแล้วกันนี้ยศแม่เรื่องสามเรื่องจะถามอาจารย์นี่แหละสามเรื่องเลยกะเออว่ามันเลยสามเรื่องเลยเจ้าเจ้าเรื่องแรกก็คือจะถามเด็กแม่ยายคนที่จะขี่มาตามมอจะรอจะรอเสียทั้งสามวันไว้นี่แหละเดี๋ยวดูกำหนดการกรรมเดี๋ยวพระอาจารย์บอกประกาศชัดๆกรรมมาเจ้าเจ้านั่นน่ะบอกกันพระเจ้าดันอันเหมือนอันนี้เพราะว่ามันเหลือแถมมาที่สักเก้าวันนั่นน่ะเนาะแม่นนะเจ้าแถมเกือบเดือนแถมเกือบเดือนอ่ะนั่นน่ะเพราะว่าเข้าวสาวันที่20เนาะเจ้าอาสาฬหะวันที่20แล้วก็เข้าวสาถึงเจ้า21จะต้องเนี่ยก่อนเนาะแม่นเจ้าเนี่ยก่อนหลอดเดียนเหมือนปีที่แล้วนะกะเดี๋ยวเราระดมกันกำหนึ่งเนาะอืมค่ะโยมแม่จะเดี๋ยวนี้จะฝากสะดวกอยู่จะไปใดอยู่นี้นะคะเดี๋ยวรีบจะถามอาจารย์ว่าวันที่5มันเป็นตรงเดือนเก้าดักวันตรงวันตู้กับดาวอาจารย์จะดูวัดกันเนาะเดี๋ยวเนื้อพระอาจารย์พอก่อนวันที่ก็แม่วันที่ห้าเจ้าที่ห้าขนาดนั้นวันที่ห้าอยู่เป็นวันพระอยู่เจ้าอาจารย์ยืมโยมแม่ครับแม่เชิญท้ายโยมพ่อพี่จะเข้าไปหาอาจารย์ถวายเพลงอาจารย์นะเจ้าได้กะวันที่ห้าเนาะวันที่ห้ากรกฎาคมดูแล้วมันน่าจะติดหยังเพราะว่าพระอาจารย์ไปบรรยายเปิ้นวันที่18เปิ้นไปอยุธยาวันที่8เจ้า18เจ้า18เจ้าวันที่แต่จะใกล้เข้าพรรษาเนี่ยกระเจ้าพรรษาเจ้าพระอาจารย์ไปอันไปพระเจ้าออกประมาณสักตีห้าเกิงไปถึงปุ่นเตียงเตดทําเสร็จแล้วก็ปิกเลยเจ้าอ๋อไปปิกกระเจ้าไปบรรยายธรรมเพราะนั่งเครื่องไปกะมันก็ขี้ข้านเพราะต้องไปขึ้นเชียงใหม่บนแห่งนี้เนี่ยเอารถไปเนี่ยสะดวกนี่เนาะเจ้าว่าจะเอารถไปนะเอาแต่ออกเจ้าน้อยนึงนี่นะเจ้าก็ว่าจะอัน18ไปที่อยุธยาก็ว่ากรุงเทพฯเลยจ้ะอยุธยาจะอยุธยาซิตี้พาร์คมันเป็นห้างเนาะเปิ้นจัดห้างชีวิตเปี่ยมสุขรายการเปิ้นนะพระอาจารย์ไปบรรยายทุกปีคนฟังกันหลายอันละจ้ะอืมน่าเรื่อง13เดี๋ยวแม่จะถามพระอาจารย์ว่าคำที่ว่าอาณาคามีกับอาณาคามีมันแตกต่างกันจะได้เจอยังไงคะใช่ค่ะคือพระอาจารย์อันบอกรายละเอียดนะจะถามไหมอันนี้ก็อาคามีกับอนาคามีเจ้าอาคามีกับอาณาคามีเนาะโอเคมันต่างกันจะได้อีกอะเจ้ามันต่างกันจะได้ว่าละคำนี้อย่างไรใจไปอาณาคามีประกาศอาณาคามีอ๋อโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายไปในรายการนะแม่นาะแล้วจะสบายดีเนาะสาบายดีสนัดท่านวันที่5ปาฉันเจ้าได้เลยมั้ยจ้าสาธุเจ้าประเด็นเรื่องของอนาคามีเนี่ยนะสถานะมันเป็นประเด็นมาโดยตลอดเนาะมีคนแอบอ้างว่าเป็นอนาคามีจะอันจีนี่นะถ้าเราไปดูคำว่าอนาคามีกับอาคามีไปเป็นภาษาบาลีอาคมะหรืออาคมเนี่ยแปลว่ามาอนาคามีมาจากคำว่าอนะแปลว่าใหม่นะอนะบวกอาคมะก็คือบ่มาในความหมายตรงนี้ของพระอนาคามีก็คือเปิ่นจะบักกับมาเกิดในภพที่เปิ่นบรรลุเป็นพระอนาคามีจะบ่มาแหมจะบ่มาแน่ๆพ่ออย่างเพราะว่าอันพระอนาคามีเนี่ยเปิ่นได้
เปิ้นฮ้องว่าได้ฌานเนาะเข้าสู่ฌานแล้วก็ที่ในเบื้องต้น เวลาเฮาสวดพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าอาการนิทะพรหมเนาะก็ถือว่าเป็นพระพรหมชั้นสูงที่นี่อาตามทรัพย์ที่แม่มารีถามก่อนนะอาคามะไปว่าม้าอนาคามะหรืออนาคามีเนี่ยไปว่าบะม้านี่นะที่นี่เนี่ยในส่วนของพระอนาคามีเนาะเวลาเฮาไล่พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลเนี่ยมีอยู่4จั้นนะ8จําพวก4ประเภทเนี่ยนะมีพระโสดาบันพระอนาคาอสกทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์พระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระอริยเปิ้นเป็นพระอริยบุคคลที่ชั้นต่ําสุดพระสูงขึ้นไปแหมก็พระสกทาคามีเนาะแล้วก็พระจั้นที่3เป็นจั้นอนาคามีนี่แหละที่เฮาได้ยินได้ฟังที่คนแอบอ้างว่าเป็นพระอนาคามีนี่นะแล้วก็สุดท้ายเป็นพระอรหันต์นะก็แปลกเหมือนกันเนาะเวลาคนแอบอ้างเนี่ยมันจะมาแอบอ้างว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เป็นพระสกทาคามีเจ้าโลกมากับเป็นอนาคามีเลยแล้วก็บอกมิไผกล้ามาแอบอ้างว่าตัวเองนั่นเนี่ยเป็นพระอรหันต์ถามว่าไผที่จะเป็นพระอนาคามีใดไผที่จะเป็นพระอนาคามีใดมันก็คนที่เป็นพระอนาคามีใดจะต้องบนห้องว่าข้ามป้นหรือละนะละบนห้องว่าอันอุทธัมภาคียสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำใดนะละใดเบื้องต่ำเนี่ยนะสังโยชน์แปลว่าเครื่องที่ผูกมัดยึดเหนี่ยวก็เกี่ยวคนเนี่ยบ่ฮึป้นป้นจากอย่างป้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเนี่ยไผก็ตามอ่ะที่มีความปรารถนาอยากจะตัดวัฏสงสารคือบ่เวียนว่ายตายเกิดแถมต่อไปเนี่ยก็จะต้องประพฤติปฏิบัติดูจากอย่างดูจากสังโยชน์3ข้อในเบื้องต้นเนี่ยจะได้ก็ได้สามารถที่จะละ3ข้อในเบื้องต้นเป็นพระอนาคามีมาก่อนแล้วสูงขึ้นมาแหมนะสูงขึ้นมาแหมสังโยชน์3เบื้องต้นพระสกทาคามีนี่นะละสังโยชน์3เบื้องต้นได้ย่ำปอเตือทำโลภะโทสะโมหะหึงเบาบางลงแหมนี่สถานคือเบาบางลงแหมพออันเนี่ยคือสังโยชน์เบาบางลงไปก็เป็นการวัดความเป็นพระอริยบุคคลหรือว่าพระอริยสงฆ์เราว่าตัวเองนั่นเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลขั้นไหนจะใดเวลาไปวัดเปิ่นก็วัดสังโยชน์สิบประกาศเนี่ยเป็นตัววัดอันยังพ้องอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายมาแล้วอธิบายแหมนะฟังกันมันสังโยชน์แปลว่ากิเลสเครื่องผูกมัดใจคือคนเนี่ยอยู่แต่ความทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดบนห้องว่าจมในมหาสังสารคอนหรือจมในวัฏสงสารมันมีโอกาสได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารเนี่ยนะเวลาเป็นแบ่งเป็นจะแบ่งอยู่2กลุ่มในสังโยชน์10นี่นะกลุ่มละ5โอรัมภาคิยสังโยชน์เนี่ยเป็นห้องว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการ
แล้วก็อุทธรรมภาคิยสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงทั้ง5ประการพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกเนี่ยเปิ้นละสังโยชน์3ข้อเบื้องต้นใดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเปิ้นละใดตัดใดบ่มีความอันจมปลักจมแน่นอยู่ในเรื่องของเรื่องอัตตาตัวตนนะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั่นเนี่ยตัวเฮาตัวเขาเนี่ยเป็นเพราะขันธ์ทั้ง5มาประกอบกันจึงเป็นเฮาเป็นเขาไปเนี่ยนะเปิ้นจะบัติในขันธ์5แล้วตัวที่2วิจิกิจฉาเปิ้นก็จะบ่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่มีความสงสัยในบาปในบุญบ่มีความสงสัยในจัดนี้จัดหน้าตัดทิ้งความสงสัยใดแล้วก็ศีลัพพตปรมาสคืออันเปิ่นสามารถตัดความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศีลพรตภายนอกพุทธศาสนาหรือข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดบางทีจำมาครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาก็จำไปจะอ่านทำไปจะอ่านติดอยู่จะอ่านบ่ยอมปล่อยบ่ยอมวางอันนั้นก็บ่ดีอันนี้ก็คืดอันนั้นก็บ่เหมาะอีนะนะถ้าเป็นอีเนี่ยผลของว่าติดอยู่ในศีลปัปพตปรมาสถ้าได้บรรลุถ้าได้ตัดได้3ข้อเนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยนะก็เป็นพระโสดาบันนะสถานะแล้วจากนั้นไปแหมขึ้นไปพระอริยบุคคลชั้นที่2นับขึ้นเนี่ยนะพระสกทาคามีพระสกทาคามีเนี่ยเปิดตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเนี่ย3ข้อบางตนใดและทำโลภะโทสะโมหะเบาบางลงอันนี้คือพระสกทาคามีส่วนพระอนาคามีได้3ข้อบางตนนั้นแล้วยังบ่พอเตือสามารถละแหม2ข้อเบื้องหลังก็คือกามราคะความพอใจในกามคุณในพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและละปฏิฆะได้ปฏิฆะก็คือความโกรธความมุดงิดขัดใจเครื่องใจไม่สบายใจเศร้าใจนะหุนหันพันแหล่นโมโหโกรธาอย่างพระอนาคามีผลละได้เพราะปฏิฆะอย่างจิมบันหวานเนี่ยคนที่จะบาอันบโคดนี่นะจะต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไม่ต้องบโคดนะถ้าไผกระฟัดกระเฟียดไผว่าบ่ได้ยังบ่ได้แหว่งกัดแหว่งตอบแหว่งเนี่ยมีความโคดเนี่ยเป็นอนาคามีได้จะได้เพราะพระอนาคามีเปิ่นละปฏิฆะได้ละปฏิฆะความบ่พอใจนะความโคดความเกลียดความอาฆาตพยาบาทจะบ่มีในจิตใจของพระอนาคามีดังนั้นคำว่าอนาคามีคือผู้ไม่กลับมาเกิดอีกในภพนั้นๆอย่างเขาเป็นคนเนี่ยเป็นคนเขามาลบเป็นพระอนาคามีในเป็นคนเนี่ยเขาจะไปปิ๊กมาเกิดมาเป็นคนแหมไปเกิดเป็นอันพระพรหมก็ไปนิพพานตีอันแจ่มพรหมเลยบังคับไปเกิดเป็นอย่างซากอย่างอ่ะแล้วตัวอนาคามีเนี่ยเปิ่นแยกไว้5ประเภทประเภทแรกผลห้องว่าอันตราปรินิพพายีคือผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างคือเกิดในชาติสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วอายุยังบ่ถึงกึ่งก็ปรินิพพานโดยกิเลสนิพพานคือดับกิเลสสมมติว่าอันจันทร์สุทธาวาสเนี่ยมีอายุ1ล้านปีเนาะอายุไขนะสมมติสมมติไปก่อน1ล้านปีแล้วในช่วง1ล้านปีเนี่ยเปิดประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรจิตแล้วก็สลัดกิเลสใดนี่นะเปิ่นก็สามารถที่จะนิพพานในระหว่างนั้นได้โดยที่บ่หมดอายุไขอันนี้เปิ่นฮ้องว่าอันตราปรินิพพายีนะผู้ปรินิพพานในระหว่างคือเกิดในชั้นสุทธาวาสอาจารย์พรหมสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเอาอันหนังสือสวดพระธรรมจักรมาดูโดยสัทธาก็จะหันละนะ
จันไหนจันไหนเป็นจันไหนนี่นะ พระอนาคามีประเภทที่สองก็คืออุปหัจจะปรินิพพายีผู้จวนจะถึงนิพพานคืออายุพ้นกึ่งแล้วจวนจะสิ้นอายุจึงนิพพานที่พระอาจารย์ว่าสมมุติว่ามีอายุไข1ล้านปีมันก็1ล้านปีแต่พออันเปิ่นได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติทางจิตทางใจแล้วพออายุพ้น5แสนปีขึ้นไปเมื่อใดนะพออายุพ้นกึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเปิ่นก็สามารถนิพพานหรือดับกิเลสหมดสิ้นได้เลยประเภทที่3อสังขาระปรินิพพายีผู้ปรินิพพานโดยบัดต้องใช้แรงชักจูงคือนิพพานด้วยง่ายบัดต้องใจความเพียรนักอันนี้คนที่มีอันอย่าลืมนะถ้าเราเวลาเรามองถึงในเรื่องของพละหาอินทรีย์หาเนี่ยความเพียรมันจะไปขู่กับความความเป็นสมาธิมันก็วิริยะต้องมีความสมดุลกับสมาธินะมันต้องมีสมดุลแต่ว่าอันในส่วนของ อสังขาระปรินิพพายีก็คือเปิดนิพพานของพระอนาคามีนั่นเนี่ยในประเภทนี้นิพพานด้วยง่ายไม่ต้องคลำเครียดไม่ต้องบำเพ็ญเพียรอย่างหนักนะเข้าใจได้ง่ายรุดได้ง่ายปล่อยได้ง่ายวางได้ง่ายด้วยสติปัญญานะกลุ่มที่4เนาะบนห้องว่าสังสังขาระปรินิพพายีผู้ปรินิพพานโดยใช้แรงชักจูงคือปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมากเห็นก็ตะกี้เนี่ยอันใช้ความเพียรน้อยบรรลุได้ง่ายแต่กลุ่มที่4เนี่ยใช้ความเพียรอันนักนะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามนะอันนี้จะต้องไปอูอธิบายในส่วนของสวดสหัสไนตวยสถาจะไปเริ่มทวงพระอาจารย์กันแล้วกันว่าวันใดวันหนึ่งพระไหนว่าพระอาจารย์จะอธิบายอันบทสวดสหัสไนตีไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่บรรลุจ้าบรรลุเร็วเนี่ยนะเข้าใจจ้าเข้าใจเร็วนะมันเป็นอย่างมันมีอย่างมาเป็นตัวกีดขวางมีอย่างมาเป็นตัวอันปิดบังไว้นะถึงจะต้องใจความเพียรหนักแล้วก็บางคนจะได้ถึงมีความเพียรน้อยนะสถาจะไปลืมเตือนพระอาจารย์ตัวในเรื่องของอันใจความเพียรหนักใจความเพียรน้อยส่วนกลุ่มที่5ประเภทที่5นะเป็นห้องว่าอุดทางโสโตอากานิฏฐคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากานิฏฐภพนะเวลาสถาฟังไปดูบทสวดอันพระธรรมจักรปวรณสูตรได้เลยสถาก็จะหันนะอากานิฏฐภพนี่นะสถาก็จะไปหันในส่วนของพระพรหมสุดท้ายเวลาเขาสวดนี่นะเขาก็จะไปอันหันจื่อเวลาเขาสวดเขาจะได้ยินอยู่แล้วได้ยินอยู่แล้วแล้วก็สวดประจำอยู่แล้วในส่วนของอาคานิฏฐภพดังนั้นเนี่ยเพิ่นว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อาคานิฏฐภพคือเกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้วจะเกิดเลื่อนต่อไปจนถึงอาคานิฏฐภพแล้วจึงนิพพานนะดังนั้นเนี่ยอันนี้เฮาก็อู้กันในลักษณะที่อันเปิ้นว่ามาเนาะตามตำราตามหนังสือเพราะว่าเฮาเคยอันได้ฌานสมาบัติเนี่ยมีโอกาสนะแค่ฌานสมาบัติเฮายังมีโอกาสแล้วก็โอกาสที่จะไปอันจั่นอากาศนี้อากาศนี้จะพรมเนี่ยมันก็ยากกับเฮาจะมีโอกาสได้ไปหมู่เนาะแล้วจึงบอกตอบปัญหาแม่สมแม่มารีว่าอันพระอนาคามีคือพระอริยบุคคลที่สามารถละสิ่งผูกพันเครื่องผูกพันทางใจหรือห้องว่าสังโยชน์ซึ่งมี10ประการและพระอนาคามีเป็นอริยบุคคลขั้นที่3ยังมาเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนะจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต่อเมื่อยังพอเปิ่นทะลุรูปโปร่งแล้วตายไป
ปิ่นก็จะบ่เกิดแหมเป็นอันขาดส่วนอนาคามีไม่กลับมาเกิดในภพเดิมหรือภพใดๆอีกเลยจะไปนิพพานในชั้นพรหมเท่านั้นจึงเรียกว่าผู้ไม่กลับมาอีกเลยโดยสามารถละสังโยชน์ทั้ง3ประการได้คือ1ในส่วนของสักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลัพพตปรามาส4กามราคะและ5ปฏิฆะบางคนมันจะอันทึกทักเนาะอันโปรโมทตัวเก่าผ่องเฮือนลูกศิษย์ลูกหาโปรโมทผ่องว่าเป็นพระอนาคามีนี่นะเปิ่นวัดโดยปกติเปิ่นวัดความโลภความโกรธความหลงมันยังมีเต็มแผ่นมันจะเป็นได้จะได้พระโสดาบันเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเฉียดอ่ะอยู่ๆจะไปเป็นพระอนาคามีอ่ะได้อ่ะไม่ได้เลยนะพระอนาคามีเปิ่นเรียบเฉยนิ่งเฉยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นประดุจดังเรื่องที่มันมีสาระเกิดระดับไปที่พระอาจารย์ได้เน้นย้ำถึงสถานทั้งหลายได้เข้าใจนี่นะได้เน้นย้ำเสมอมันเป็นเรื่องของอันความเข้าใจในความเป็นจริงที่เปิ่นห้องเป็นสัจธรรมก็คือโดยธรรมชาติหันเข้าใจธรรมชาติแล้วเปิ่นก็จะบานมาวกเวกวุ่นวายเปิ่นหันแล้วก็เปิ่นเข้าใจอ่ะเหมือนบางคนอย่างฮ้อนนี่นะจมฮ้อนจมหามาจมแล้วเนี่ยมันจะนี่คืออากาศฮ้อนหายก็มันจะหายแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วบ่จมฮ้อนบ่จมหนาวบ่จมฝนบ่จมแต่ปรับตัวปรับกายปรับจิตปรับใจของตัวเองก็หัวมันฮ้อนจะไปจมนี่อย่างจมได้มันจะหายฮอดหรอจากการจมมันคือเผลอๆเนี่ยมันฮ้อนกว่าเดิมจิตใจของมันฮ้อนคนได้ยินมันก็รำคาญก็ฮ้อนไปแหมมันจะฮ้อนกับเขาคนเดียวนะคนข้างเคียงก็ฮ้อนคนอื่นก็ฮ้อนคนครอบครัวก็ฮ้อนชาวบ้านก็ฮ้อนอ้าวแล้วมันจะไปมีไอ้อย่างอ่ะนี่ไม่มีความหมายอย่างอ่ะมีความหมายสักอย่างอ่ะเขาก็มาปั๊บเขาเหี้ยว่าหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะเขาเข้าใจธรรมชาติที่พุทธเจ้าตรัสว่าฮ้อนก็ฮ้อนมันฮ้อนนักก็ไม่ต้องไปออกแดดจำเป็นจะออกก็จะต้องอย่างมีหมวกเนี่ยมีกุ๊กเนี่ยมีจองเนี่ยออกไปหรือบางคนก็นั่งรถไปเปิดแอร์เย็นช้ำเองเนี่ยจะไปฮ้อนได้จะได้อ่ะหรือหนาวเนี่ยหนาวขนาดหนักเลยหนาวแต่หนาวว่าถามว่าจมแล้วมันหายแล้วผมหายต้องไปหาเครื่องกันหนาวหาฮีเตอร์หาอย่างมะถึงจะปรับได้หรือแม้กระทั่งฝนตกมันตกอย่างมันล้นปอนเหลือเหมือนฝ้ามัวดินนึกก็มันยังตกแหลมเหลือมันยุดพองตายกับที่อีนะจมได้มันก็จะยุดหรอกเนาะแล้วถ้าเข้าใจที่อีสดาจะว่าจะมามีปัญหากับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะสถานนะเขาก็จะเข้าใจเขาเข้าใจแล้วก็จะมีอย่างเนี้ยปุถุชนว่าพระอริยบุคคลเปิดเข้าใจในลักษณะจะนี่จึงบ่มีปัญหาอย่างฮะแม่นิตยาวันนี้สดสั่งลาบแม่โอ้สดแต่วันนี้นะเจ้าร้องโทรไปบ่ได้มันจะสดก็ว่าจะแห้งนี่บ่ได้แห้งน่ะหลายวันละแห้งไปหลายวันละท่านว่าห่อนกับมันจังมันกับห่อนเฮากับห่อนเนาะแม่นบ่ต้องจมมันอ่ะจมมันจะหายถ้าจมแล้วมันหายถูกต้องล่ะถูกต้องแล้วถ้ามันจมแล้วมันหายห่อนก็ใครจมอยู่พระอาจารย์ก็ใครจมเหมือนกันน่ะเจ้าจมนี่จมได้มันก็บ่ฮ้อนโหฮ้อนโหหนาวเนาะธรรมชาติมันจะอันเจ้าภาพสมมีความสุขดีกะต้องจมมันเลยเนาะปล่อยมันตามสภาพของมันเนาะแม่นเข้าใจมันกับมีหยังเข้าใจมันมันเข้าใจเฮาอืมใจฮ้อนกับเฮาเนาะแม่นจะฮ้อนกับเฮาฮ้อนกูคนฮ้อนตึงประเทศนั่นน่ะประเทศไทยเนี่ยมันก็ฮ้อนเนาะฮ
ถ้าขึ้นยังมาออกก็มันจะห้อนกับข้าคนเดียวนะทุกเจ้าก็ห้อนเหมือนกันนะอย่างเด้อทุกเจ้าก็ห้อนเอาทุกเจ้ามาอ่างเลยอ่ะมันจะห้อนกับข้าคนเดียวอย่างวันนี้ท่านไปไหนนะวันเสาร์วะวันเสาร์จะเจ้าจะเจ้ามีงานอันเสียศพเจ้าเผาศพวันนี้ในหมู่บ้านวันวันฝนได้มาสักกรรมน่ะแล้วเจ้าโยมแม่ก็ไปน่ะอ๋อไปได้ไปที่ไหนโหยดินไว้ไหนดื่มเจ็ดได้เจ้าบ่มาจัดหลายอ่ะอ๋ออันอันเนี้ยก็จ้าหลงกับบ่มาเนาะโอ้หลายหลายท่านเลยบ่มาเคยยังหวานน่ะเดี๋ยวที่การที่งานกันนี่กะมีธุระกันเนาะเจ้าทำหน้าที่งานกันเจ้าที่กันสาธุเจ้าสาธุนะเจ้าสาธุเจ้าถ้าจมแล้วเนี่ยมันหายห้อนประจานก็ค่อยจมกันนะจะจมวันค่ำบ่ได้ถ้ามันหายนะแต่มันจะหายเนาะยิ่งจมก็ยิ่งห้อนเลยเขาก็ปรับตัวปรับความคิดเขานะมันได้หมายถึงว่าห้อนก็อยู่ตามห้อนอันไปตากแดดเมืองก็มาใจละอย่าอันนั้นนะก็ต้องหูเอากะว่ามันเรื่องอย่างจะต้องออกแดดถ้าออกแล้วมันจะต้องมีเครื่องป้องกันอย่างพร้อมกะหากับเปลือกอย่างตึงหมอกตึงคุกตึงนั่นตึงนี่เปลือกเปตออย่างมีนาเหมือนกันเวลาเขาใจชีวิตก็เหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่างชอบใจพองมาชอบใจพองเปิ้งใจพองมาเปิ้งใจพองมันเป็นเรื่องปกติถ้าเขาเข้าใจดีเนี่ยเขากำจับกิบมาเก็บมาคิดละจะได้เป็นคนนั่นเป็นที่คนนี้เป็นอย่างเขากำมาคิดละเพราะธรรมชาติของเขาเป็นจะอันนั่นก็ถ้าอูอันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วอ๋อมันเป็นที่คนที่นี่มันเป็นที่เนี่ยเจ้าแม่บุญนักเจ้าว้าละกันกลับมาละกันอยู่เนี่ยไปไหนอ่ะเจ้าอยู่วัดเนี่ยโอ้ยสบายด้วยไผอาจารย์เป็นวัดกันบ่เป็นหรอเป็นกันอ๋อเป็นกับทุกเจ้านี่กะมันเป็นอย่างไรจ๊ะฟังอ่ะตะคืนกันตะคืนบอกกันตะคืนนะเทศหรอตะคืนตะคืนเป็นเพลงกะฮะเพลงใจเล่าเป็นเพลงจะเอาขึ้นก่อนนะอาจจะเป็นเทพกึ่งชั่วโมงอันก็กึ่งหนึ่งก่อนนั้นจมอันเทพจะเอาก็ฟังหลายวันเป็นกับลูกต้นไม้หลายวันน่าใจนะบางคนนั้นฟังเทพก็คิดว่าเป็นรายการสดโอ้ยอย่างพระอาจารย์จะบินบานผูกก็มีนะนั่นเหรอโอ้พระอาจารย์จะไปอยุธยาล้วนผูกบางคนบอกเข้าใจนะฟังเทพเก่าเข้าใจวันเทพจะบอกข่าวโลกคนเบิร์นไปอยู่กับเต้ตามจังหวัดเองมันเป็นโอ้ยนะชอบช่วงนี้อยู่เนี่ยจะอยู่วัดเนี่ยมีงานขอดำในหมู่บ้านได้อยู่วัดเนี่ยแหละเจ้าจะรอเจนเข้าพรรษาไม่ได้หรอกเดี๋ยวหาข้อมูลชัดๆก่อนก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการนั้นเป็นเจ้าของโครงการเบอร์นี่เหรอเนาะได้จ้ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะอันถึงเบอร์บัญชีของวิไลสงฆ์นะจ้ะมันจะได้โอนตรงไปเลยเนาะถ้าโอนหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ต้องโอนแบบนี้ดีกว่าอันขึ้นสีขาวคุณหมอรุ่นนี้น่ะบอกออกนี่จะได้เป็นหลายที่เจ้าเนี่ยจ้ะมีกับเพลงกับขวัญอย่างพวกโชว์เป็นเพลงกันอย่างพวกเพลงขวัญก็ถ้ามีเพลงออกแล้วบอกเพิ่นเด้อเดี๋ยวลิงก์นะรายการของพระอาจารย์บางวันมีไปเลยเน้อไอ้เน้อเออฟังเพลงกับกวนบ่ได้ฟังนี่จังไหลเด้อนี่ตัวนี้มันอาจจะมีอันสัญญาณคลื่นของที่อื่นน่ะมาแทรกก็ได้จ้ะบางทีนะมันเนาะอาจจะเป็นจานแล้วน่ะมันสัญญาณบดีเขาก็ว่าจันจันอันทะเลที่อื่นมากวนเขาเจ้าอันนี้ต้องทำใจเลยสักอันอย่างเป็นบนนั่นเป็นสัญญาณดีกูตีนะกะเจ้าขึ้นผ่องรุ่นนี้เนี่ยเหมือนอ๋อพอดีเหมือนนี้แล้วเนี่ยเป็นอาจจะปรับปรุงสถานีอยู่ก้า
เป็นไปได้เหมือนกันนะปรับปรุงสถานีนี่นะขอกำลังใจพระอาจารย์เด้อสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าเมื่อวานบ่ได้ยินท่านพี่ที่ดูบ่อดีกับคืนกับมีจ้าได้ยินแต่วันนะวันนี้ตัดติก่อนเนี่ยสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้ามาใครโทรมาค่ะจะโทรเนี่ยงานประจันรออยู่เนอะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะออก1ชั่วโมงเหมือนกันนะปั๊บพิธีที่พระอาจารย์บอกสถานตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าปั๊บเอาวันใดบางทีเข้าชั่วโมงแรกบางทีเข้าชั่วโมงหลังบางทีเข้าทั้ง2ชั่วโมงบางทีเปิดเทปทั้ง2ชั่วโมงบางทีมีสถานีตัดเพลงไปตึง2ชั่วโมงก็มีนี่นะครับปั๊บพิธีแล้วจะไปเครียดมันนะสถานจะไปเครียดจะไปอย่างมันเป็นเทพกับฟังไปที่สถาวาโดยตลอดนี่นะเป็นเทพกับฟังยังกับฟังกับว่ากันไปในนั่นเองเนาะเจ้าแม่พิมบ่แห้วมาตรการเจ้าพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วกะโอ้หมวนอกหมวนใจเด้อหมวนใจบวชลูกเบาบวชลูกเบาวันนี้ปุ่นมาฉันที่บ้านมาบินตะบาที่บ้านกะเจ้าแม่ในม้วนปุ่นอย่างขอมาบิณฑบาตที่บ้านกัมรับมันพักที่ไหนเปิ้นบ่ได้พักที่ไหนนะเปิ้นมาเปิ้นมาเปิ้นมาออกมา 6:00 นมาถึงวัดบ้านเฮามาถึงหน้าวัดบ้านบ่แห้วนี่ก็ประมาณ 7:00 นเจ้าก็บินมาบิณฑบาตมาจากหน้าวัดมาถึงบ้านลายแม่บ้านตัวเก่านั่นแล้วก็กลับมาอันนั้นแล้วมาเขามาฉันเนี่ยตื่นอกตื่นใจโอ้โหมันเป็นไม่อย่างเต่าเนาะป้าจารย์เจ้าป้าจารย์เจ้าเจ้าป้าจารย์หายไปหลายวันอะแม่แก้วอะเขาก็มาหาเยอะไม่รู้ว่าป้าจารย์มันไปที่ไหนเนี่ยประเดี๋ยวนี้ติดงานขาวดำนี่กะติดหนึ่งวันดีอ่ะไปสวดตึ้งวันงานขาวดำก็ไอ้น้องานขาวดำบัดบัดแล้วเขาอุ่นใจวันพัดน่ะเป็นลมใจมั้งใจกำลังเผาวันนี้เจ้าเออเจ้าเจ้าเออก็เลยอะไรวะวันนี้ก็เข้าชั่วโมงเดียวเจ้าไม่แก้วต้องหากะไม่แก้วก็ต้องหาต้องหาจะต้องหาเก็บตัวเก่าแล้วเขาพอก็ฟังแหมกันอ่ะเจ้าไม่ก็ฟังฮะก็ฟังแล้ววันนี้ปลาดำเล่าไปเสาะวิทยุอ่ะเจ้าเจ้าวันนี้ใจดีเลยเจ้าลูกก็อันตู้ลูกกับมาป้าจ๋าก็ออกเออวันนี้เนาะได้สองอย่างนะวันนี้นะสาธุเจ้าโมทนาบุญด้วยแม่แม่พิมพ์บวชลูกเบาเนาะสุขอกสุขใจนะเนี่ยเปิดห้องว่าอันจับชายพระเหลืองหลูกขึ้นสู่สองสวรรค์นะแม่บอกใครครับมาตรการเจ้าเจ้าเราว่าไปรับบอลลี่ไหนมารับบอลลี่ที่ไหนติดขาวดำนี่ละเออแม่คำปันเจ้าค่ะบอกใครจัดการไปยังไงจ้า มีแต่คนถามหาแม่เจ้าแม่ว่าโอ้ถ้าจะมีงานศพก็ไปงานศพต่างหากอีกนะเมื่อคืนนี่สมัครจะได้งานศพเจ้าจ้าจะติดประชุมออนไลน์สอนออนไลน์อย่างนั้นนะแมนเนอร์สบายดีเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าหืมสถาสีหมดเก้าหายไปไหนจันเมินก็วันนั้นตุ๊เจ้าก็หายสถาก็หายของเจ้านะคะเปิดห้องว่าป้อขันสถานกับพระเจ้านี่นะลูกสาวไปสมัครเรียนปริญญาอันกะเรียนปริญญาโทกับพระจันทร์นี่กะเจ้าเอออันอันก็วันไปสมัครในกะอันก็หยอกๆถอนๆเห็นดิ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 อย่าโอ้มาถึงขนาดนี้เนี่ยมันเห็นเห็นเตี่ยอย่าเห็นอย่าเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนนี่อย่าถามว่าอันเอาเงินไปยังไงฟังเพียนมียาโทโอ้เพียนมันจะไปทำงานอะไรยังหัวแม่ เพียนก็มาจันบวนวิทย์แม่นะคะเออเอาเขาไปเนาะ
คือหมูนี่เนี่ยหมูอายุเขายังน้อยอยู่ในถ้าเขาห้ามเขาเฮี้ยนเนี่ยในอนาคตเขาจะเป็นผู้นำด้านใดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีวุฒิหมูเนี่ยเขาไปประกบตัวเฮียเจ้าแล้วแม่จะอยู่ถึงปุ่นกว่าอยู่นำจะหื้อยังหมูนี่สองปีอันน่ะเฮี้ยนอ่ะจบละอ๋อสองปีกะสองปีสองปีนั่นอ่ะพอสองปีพระจันทร์ไหลจบหมดอ่ะจบก็ไหลจบไหลจบอย่างเดียวนั่นแหละสองปีนี่นะหันเพลินยองหยอกทอนทอนยองหยอกทอนทอนเนี่ยเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนเนี่ยอันเจก้าอู้บอกแม่บุญก็ถามอู้เพียรน้ำพุ่งของมาบอกคืออย่างก็เลยถามอ่ะก็ไปเห็นอย่างยังเลยจะไปทำอย่างไรแต่ก่อนอยู่แม่นสีเลี้ยงแต่ไปเฮงเดือนเป็นเงินสองหมื่นก็ลาออกแง่ยังเนาะกับหัวมันชอบไปที่อีตามใจเอาตัวไปตัวมันตามใจมันกับป้าเปื่อนไปมั้งหรอป้าเปื่อนไปเห็นโปรตีนมั้งหรอนะป้าเปื่อนเปื่อนแล้วก็ไปอันก็ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงจันไม่เลี้ยงจันมันกบจุ้มแหละมันฟอนมันฟอนอ๋อมันฟอนในแมงมุกจักเปื่อนกับอันเปื่อนมีหมู่หลายหมู่นี่เปื่อนนั้นก็ทำงานในทางการเมืองเปื่อนจะมีหมู่เปื่อนหลายจวนกันไปหำไปเฮียนไปอย่างเนี้ยพระอาจารย์ว่าดีละเพราะว่าหมู่นี้เขาอายุเขายังน้อยอยู่โอกาสที่เขาจะไปก้าวหน้าด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีสูงจากนั่นแหละก็พอเฮียนเลยเกษตรเกษตรบ้านก็ส่งไปอบรมมันไปวันติดตอนเย็นว่ะนะจ้ะมาปูนที่สามหกสเจ็ดอย่างคุณแนวขึ้นเขียงมาตามใจเนาะเป็นเนี้ยละอ่อนมันมีกำลังอยู่ปล่อยเขาเต็มที่อันแม่ใจอย่างเดียวก็จะได้แม่ใจก็ลูกใจอ๋อๆๆแม่จะมีเงินทำเอาเงินไหนมาใจเขาขอจ้างคนเดียวหกอ่ะเรื่องใหญ่แล้วจะใจอย่างแฮมหรอพ่อให้เขาก่ะจะเปิดกระเป๋าตั๋วของเปิดอยู่แล้วจ้าเฮาก็ได้ฝออ๋อแล้วก็อยู่บ้านแม่เพียงบ่นี่อ๋อจ้าเป็นเงี้ยเปิ้นอันนั่นไปก็ว่าดีละมาเห็นด้วยกันนี่เองไงเราอันนี้เขาอาจจะมองมุมที่เขาอยากจะเป็นก็ไปอนุเต็มที่เลยในอนาคตเขาเนาะจ้าเป็นเต็มที่แม่สบายดีนะสบายดีเจ้าวันนี้ก็อยู่คุณบ้านใหม่น้องแอมแล้วก็ชดไปตานสปาได้เขาวันค่ำมาบ้านพระอาจารย์ก็อยู่วันนี้อยู่วัดเนี่ยเจ้าจงเจ้ามีเสียศพก็จะแล้วกับบ่ายโมงไปส่งบ้านบัตรอนก็สอนออนไลน์ต่อตะกี้ก็สอนต่อนะมีอย่างไรไปดาวเฮียนตรงก็เฮียนออนไลน์อ่ะเฮียนออนไลน์ผ่องออนไซต์ผ่องเฮียนในตีทางผ่องอย่างของนี่กะสลับกันไปไปมหาลัยผ่องอีกกะเจ้าจ้าดีละเนาะสาธุแม่โบเย็นจ้าสาธุเจ้าสถาสีหมวดเก่าอย่างก็หนองยางไม่เจริญนี่ฮะหนองเจริญกะแล้วก็อันตังอันสารดอนเนาะถือโอกาสได้ทักทายกันฟังรายการของพระอาจารย์เป็นประจำอยู่แล้วเดี๋ยวทักทายสถาติตักพระอาจารย์มาในกล่องข้อความ Facebook Live ก่อนเนอะวันชนะโทรมาใหม่กำหลกเพราะว่าอันมันโชว์อยู่ดีอันถ้าโทรหลายเนี่ยมันจะขึ้นที่คอมประจานหับได้มันจะต้องมาโชว์ที่มือถือนะถึงจะหับได้นะถ้าโทรหลายมาเนี่ยต้องโทรมาใหม่กั๊มหนึ่งเผื่อมันขึ้นที่มือถือเนอะเลยโทรมากั๊มลงแม่เพ้นกาฟังนะนมัสการประจานสาธุสาธุนะแม่บุตรองอินสุวรรณนี่จื่นใจมันเข้าตีคอมอยู่วันชนะโทรมาหำกำหลกโทรมาใหม่โทรคือมันโชว์ตีในมือถือลูกอันนี้มันโชว์ในหน้าคอมอ่ะมันทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็มันโทรเอาเป็นยังเดี๋ยวนะมันเข้ามาตีคอมติ๊กๆเนาะจะได้จะเพื่อมันมาขึ้นล่ะในอันมือถือเนี่ยโอเคมาละโอเคได้ละนมัสการครับอาจารย์สาธุโอ้วันนั้นพระอาจารย์ไปแม่หวกอยู่เนอะครับวันนั้นพระอาจารย์ผ่านพระอาจารย์ไปตอนไหนครับผม
ไปวันที่อย่างหาวันกี่วันเนี่ย19กะวันที่19พระอาจารย์ไปงานบุญวัดแม่หัวอ่ะผ่านน้องลายผ่านอันเข้าซ่อนอยู่หรอยังบ่แวะบ้านผมเออไปบิณฑบาตได้แวะอย่างหิบไปหิบปิกหิบไปหิบวันนั้นเป็นวันหยังวันที่19บ่เป็นวันนั้นกะวันที่19เป็นวันพูดครับผมเออน่ากะอันวันชนะไปเฮียนกะครับผมเออก็น่ากะไม่ได้แวะจะกรรมแต่ว่าผ่านอยู่ผ่านนามาวัดอันนั้นอยู่นวัดเนี่ยก็มันนกวัดหนองลายหนองลายเออวัดหนองลายวัดอันไอ้ยาบ้านเขาซ่อนนะพระอาจารย์ผ่านอยู่ผ่านไปทางปุ่นเสียดายดูเสียดายขนาดนี้เป็นอย่างเดียววันเสาร์วันอาทิตย์จะได้ตีวันชนะอยู่กะแวะไปแต่ว่ามันโอกาสจะน้อยมาเคยมีเวลาหรอกครับผมการงานวันผู้พายจานว่างก่อครับผมวันพรุ่งนี้วันติดวันติดช่วงเจ้าน่าจะอยู่อยู่หรอกช่วงเจ้านี่นะช่วงบ่ายครับผมช่วงบ่ายแหละบ่ายกี่โมงอ่ะหืมจะมาที่ไหนบ่ายสองโมงครับผมบ่ายสองโมงแหละจะมาอุทุมพรก็ไปอันสีไตภูมิแล้วพระอาจารย์อยู่ไหนครับผมค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็บ่แน่อาจจะอยู่อุดมพรหรืออาจจะไปพูดว่าบางทีงานมันเคลื่อนมันเลื่อนใดเคลื่อนใดเนี่ยไปหั่นไปนี่อาจเดี๋ยวพระอาจารย์บ่แน่ใจบางทีช่วงอันบ่เจ้าเข้าวันต่างนิคมเนาะหรือบางทีก็อาจจะเข้าช่วงบ่ายอ่ะลูกครับผมเรื่องกรรมจะได้ดีถ้าว่าไปแอลเออถ้าพระจันทร์ว่าจะไปแอลได้ถ้าจะได้วันถูกโคกับทั่วหาพระจันทร์กรรมนั่นหลงเนอะครับผมโอเคสาธุนะครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุอย่างที่ว่าบางทีมันงานด่วนงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะมันก็เลยอันต้องดูบางทีวันต่อวันเหมือนกันนะจัดโปรแกรมเนี่ยยอมมีละสักสาธุสาธุโดยเนาะส่งมือไว้นมัสเตมาแม่กับสีขันแก้วแน่ไว้สาพระจานทร์แล้วก็ไม่พิสมัยเกินคำแสนฟังเทพหลายคืนได้ฟังของแต่และแม่โมทนานี่สาธุคุณยายสู่นมัสการพระจานทร์มาดอกไม้งดงามแน่ข้างหลายวันแล้วนะยังได้เปลี่ยนเตื่อท่านพระอาจารย์พระครูสมุทัยทิพย์สาธุครับนะกราบขอบพระคุณนะครับที่ทักทายกันทุกครั้งที่มีการFacebook Live นะครับขอบคุณมากยมกรุมาปัญญาครับนี่นมัสการพระอาจารย์นี่สาธุสาธุโดยยมฐานคุณศรีสาธุสาธุเจ้านะยมต้อยชนิดาจากกรุงเทพสาธุโยมชุติการรอดพยันนมัสการพระอาจารย์ที่ตามอยู่ชัดเจนโยมการเชษฐ์เราพัทรนนท์สาธุตอนนี้อยู่ลำบางอตอนนี้อยู่ที่ทางคารบอนบัสสักวัดเอื้อมเนาะสาธุด้วยนะแม่มารีขนมไทยนะนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุโดยแล้วก็อันแม่อันชันมงจังเงินนี่ทักทายพระอาจารย์มาแล้วก็ยมแม่ประภัยศรีนะแม่ประภัยศรีทักทายพระอาจารย์มาสาธุด้วยนี่ส่งเข้าตึงวันนะมาส่งเข้าพระอาจารย์ตึงวันสาธุด้วยแม่บุคลีทะโปไว้สาพระอาจารย์นี่สาธุสาธุแม่บุคลีรับชมจาก Facebook อยู่นะวันชนะทักทายพระอาจารย์มาแล้วก็ยมพลอยชัดคำแปลงขอกราบนมัสการเจ้าปูหมวนแต้แต้น้อแม่พลอยชัดคำแปลงแม่พลอยอยู่ตรงใดอ่ะแม่พลอยชัดคำแปลงอยู่ตรงใดอ่ะอยู่หมู่บ้านใดอ่ะแนะนำพระอาจารย์ด้วยเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ไปทำงานต่องานมันมีหลายงานงานเตรียมการสอนเตรียมงานวิชาการงานหลายด้านงานบัตรตัวอย่างตัวหลายอย่างเนาะ
บางทีมันก็อยู่เรื่องเอกสารต่างๆตัวอย่างตัวกับปราบไปตามนั้นนะนะบ่เครียดนะสถานะบ่เครียดบ่กังวลว่าวันใดที่วางก็วางไปตามวางวันใดบ่วางก็วางไปตามบ่วางปรับหาชูนหาเหมือนกับน้ำเนาะน้ำเนี่ยไหลไปอยู่ที่ไหนมันก็แปรสภาพความเป็นน้ำเข้ากับสถานที่นั้นๆมันเหลี่ยมก็อยู่ตามเหลี่ยมมันม้นก็อยู่ตามม้นเนาะมันเบี้ยวก็อยู่ตามเบี้ยวมันจะได้เบิกบากังวลมันจะได้เครียดอย่างต่างๆพระอาจารย์ก็พยายามปรับเยอะนะก็เลยถือโอกาสได้มาปะมาพบกับศรัทธาในวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงถัดไปพระอาจารย์ก็จะนำเทพเข้ามาทำสัก1ชั่วโมงเนาะแล้วก็หาถือโอกาสได้ทำการทำงานทำสักน้อยหนึ่งเนาะศรัทธาเนาะแล้วก็วัฒนาสาธุกับศรัทธาญาติโยมตัวนะได้ปะได้พบกันละวันนี้เนาะที่ลืมมาได้ก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้มีเมตตาได้แวะเวียนมาฝังผ่องบางช่วงบางเวลานะที่ได้อันออกรายการนะครับเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอการนมัสการนะครับผม